ดีสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่องอ่านสลาดก่อนซื้อสักนิดก่อนคิดจะซื้อ สวัสดีครับทุกวันนี้นะครับเวลาเราเดินเข้าร้านสะดวกซื้อไปซุเปอปร์มาร์เกต็ตไปตลาดต่างๆล้วนแล้วแต่มีของกินแปลกใหม่มากมายยั่วตายั่วใจให้เราเนี่ยได้ทดลองซื้อมากินโดยเฉพาะกับน้องๆหนูๆครับเวลาไปเจอของกินที่มันสีสันสดใสหน้าตาแปลกใหม่แต่ว่าก่อนเอินก่อนที่จะซื้อเนี่ย ตัดสินใจจะซื้อนะครับสละเวลาพริกดูฉลากด้านหลังสักนิดหน่อยดีกว่านะครับว่าเขามีส่วนผสมอะไรบ้างถ้าอยากรู้นะครับว่ามีเทคนิคการดูอย่างไรไปถามกูรูของเรากันดีกว่าพี่แววตาเอกชาวนานักกำหนดอาหารวิชาชีพสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ครับพี่เราจะมาพูดถึงเมนูอาหารต่างๆนะครับที่เราเห็นนะครับรูปร่างหน้าตาของอาหารตอนนี้ต้องบอกว่ามันน่ากินน่าน่าซื้อจริงๆแต่ วันนี้เราจะพูดถึงฉลากที่อยู่ด้านหลังว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับเราควรจะต้องดูอะไรบ้างครับต้องแบ่งเป็นสองอย่างค่ะอย่างแรกต้องดูสารอาหารนะคะต้องดูว่ามันมีคาร์บาบโบไฮเดรตโปรโตีนไขมันเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตต้องดูน้ําตาลก่อนค่ะคว่าอย่าเยอะเกินไป ข้อ2ก็คือดูไขมันอย่าให้ไขมันอิ่มตัวมากเกินไปเราจะได้เปรียบเทียบเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราก็จะดูเอ๊มีสองยี่ห้อเราควรเลือกยี่ห้อที่น้ําตาลน้อยน้อยกว่าไขมันอิ่มตัวน้อยกว่าถ้าหากมีน้ําตาลมากค่ะก็ะทําให้เซลล์ต่างๆของเราเสื่อมเร็วเกิดการอักเสบแต่ถ้ามีไขมันอิ่มตัวมากถ้าเรากินเป็นประจําและกินเยอะค่ะก็ทําให้เกิดโรคคอเลสเตอรอลสูงและอีกถวแถมโซเดียมนมคะค,คนไม่ค่อยดูนะคะผลิตภัณฑ์บางอย่างมันอร่อยไงพอมันอร่อยปุ๊บเนี่ยคือแต่โซเดียมเข้าไปมหาศ ร่างกายของเราต้องการโซเดียม2000มิลลิกรมัมเชื่อไหมคะว่าขนมซองหนึ่งซองค่ะมีปลาเข้าไปแล้ว1000ค่ะ <c oughs> โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการอ่านฉลากโภชนาการจึงเป็นเรื่องจําเป็นข้อสําคัญนะคะถ้าเป็นผู้สูงวัยอย่างพี่แววอย่าลืมใส่แว่นตาไปด้วยนะเพราะฉะลากโภชนาการค่อนข้างตัวเล็กค่ะนั่นนะสิครับบางคนอาจจะผมว่านะสนใจในเรื่องของอาหารการกินแหละแต่ว่าพอณนะโมเมนต์ตอนนั้นนะคือมันตัวเล็กจริงๆนะคบพี่เราต้องแรับคอย จ้องมองคอยเพ่งดูแล้วหลังจากนั้นบางอันนะครับพี่แววครับผมเห็นก็มีการลักไก่บอกว่ามีตรงนั้นตรงนี้นะแต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยมากๆเลยครับพี่แวว ก็คือเราก็ต้องพิจารณาต้องวางแผนว่าเราจะซื้ออะไรเนี่ยต้องตั้งใจอย่างแล้วก็พาเด็กๆไปด้วยนะคะเด็กๆี่จะเป็นแว่นตาให้กับเราค่ะและเป็นการฝึกเด็กๆด,ด้วยก็ค,คืออย่างแรกนะคะก็คือพิจารณาว่ามีสารอาหารอะไรซึ่งทําลายสุขภาพหรือดีต่อสุขภาพของเราอย่างที่สองไม่ใช่สารอาหารค่ะไม่จะเป็นอาหารด้วยแต่เป็นวัตถุเจือปนในอาหารค่ะได้แ,แก่สารกันบูดสีต่างๆกลิ่นยกตัวอ,อย่างเช่นนม กลิ่นกล้วยหอมเด็กๆก็ดีใจเนาะพ่อแม่ก็ดีใจคุ้ยอย่างน้อยก็มีกล้วยหอมอยู่ในอยู่ในนมกินแล้วสดชื่น แต่มันเป็นกลิ่นค่ะมันเป็นกลิ่นสังเคราะห์เป็นสีสังเคราะห์ค่ะพวกนี้ค่ะเราจะต้องดูให้ดีนะคะว่าเป็นกลิ่นหรือรสธรรมชาติหรือเปล่าค่ะครับงั้นเอางี้ดีกว่าครับพี่แววครับเพื่อให้น้องๆหนูๆห,ห,หรือว่าทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยเห็นภาพที่ชัดเจนส่วนประกอบส่วนผสมอะไรบ้างที่ควรกินแล้วก็ไม่ควรกินครับชัดเจนระบุเป็นประเภทประเภทไปเลยครับจริงๆแล้วนะคะในฉลากโภชนาการถูกกําหนดด้วยกฎหมายด้วยออออยของบ้านเราอยู่แล้วสารสังเคราะห์ต่างๆซึ่งเป็นวัตถุเจอ ปนอาหารสามารถกินได้เพราะเขาอยู่ภายใต้กฎหมายแต่คิดดูนะคะว่าเขาบอกว่ากล่องเท่านี้กินได้เพราะไม่ไม่เกินร่างกายแต่ว่าถ้า,าเราซื้อวันวันยังเราซื้อหลายๆยี่ห้อค่ะคแล้วลูกเรากินอาหารซองซองอาหารแปรรูปแบบเนี้ยมันก็จะรับสารสังเคราะห์ที่เกินความต้องการร่างกายต่อให้ไม่เกินความต้องการร่างกายจะทําให้ตับไตซึ่งจะขับสารพิษออกไปทํางานหนักค่ะอเพราะฉะนั้นนะครับผมเชื่อว่าจะต้องมีอย่างหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยนะครับเจอบ่อย สารกันบูดกันเสียครับพี่มันอาจจะใส่ในปริมาณที่เล็กๆน้อยๆแต่ในระยะยาวมันจะส่งผลให้เกิดโรคร้ายอะไรบ้างครับพี่แบวครับหลากหลายโรคเลยค่ะอย่างแรกที่เราไม่อยากจะเป็นคือโรคมะเร็งนั่นเองค่ะคเพราะเป็นสารสังเคราะห์ที่สร้างมาจากสารเคมีคส่วนมากแล้วนะคะอาหารในระบบอุตสาหกรรมนะคะเขาจะมีการตรวจเข้มมากเลยแต่ถ้าหากว่า อาหารบางชนิดที่ไม่มีฉลากโภชนาการอันต้องระวังค่ะคอย่างเช่นขนมปังสังขยาที่ขายทั่วไปในท้องตลาดหรือหรือไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็นแล้วแต่จริงๆแล้วมันควรจะอยู่ได้ไม่เกิน2-3วันจะสังเกตได้ไหมคะคซื้อกลับมาบ้านลืมกินยังไม่เสียเลยเพราะฉะนั้นนอกจากสังเกตฉลากโภชนาการแล้วนะคะเราต้องสังเกตวัตถุคืออาหารที่เราซื้อมาถ้ามันอยู่นานเกินไปกล้วยทอดซื้อเมื่อวานวันนี้เผลอคิดว่าอยู่ในโต๊ะ เอามากินยังกรอบอยู่3กรอบก็เป็นอันตรายบอลเล็กก็เป็นอันตรายค่ะเพราะฉะนั้นใช้2อ,อย่างอ่านฉลากด้วยแล้วก็สังเกตรูปลักษณะของอาหารอย่าให้สีมันจัดจ้านเกินไปอย่าให้มันอร่อยมากเกินไปค่ะครับผมอันไหนก็นแล้วแต่ถ้ามันเกินความพอดีไปอาจจะต้องกลับมาเช็คนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนี่คือเทคนิคดีๆเอาเป็นว่าหลังจากนี้ครับทุกคนครับก่อนที่จะซื้อหรือว่าจะกินอะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องมีการพลิกดูสักนิดหรือว่าสังเกตสักหน่อยดีกว่านะครับว่าสิ่งที่เรากําลังจะ กินนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างเพื่อจะทําให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดโรคร้ายได้ในอนาคตนั่นเองครับ Discolin Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่อง